ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับสู่ไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกโดยผมปิติสีแสงนามนะครับวันนี้ก็จะเป็นตอนต่อเนื่องนะครับในเรื่องของชุมชนชาวต่างชาติที่ร่วมกันนะครับในการที่จะเป็นการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์หรือว่ากรุงเทพมหานครซึ่งจนถึงวันนี้เราก็อยู่กันมาครบรอบ240ปีของการสถาปนาเมืองหลวงแห่งนี้แล้วนะครับวันนี้ชุมชนที่ผมจะพูดถึงเนี่ยก็คือชุมชนของชาวตะวันตกครับหรือที่คนไทยมักจะเรียกรวมๆกันว่าฝรั่งจริงๆฝรั่งตะวันตกหรือว่ายุโรปเนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยหรือว่าสยามของเราเนี่ยโอ้โหตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับเราเห็นกลุ่มแรกๆที่เข้ามาเลยชาติตะวันตกที่เข้ามาชาติแรกๆก็จะเป็นโปรตุเกสฮอลันดาหรือว่าดัตช์นะครับเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็อังกฤษฝรั่งเศสนะครับเราเห็นหมู่บ้านโปรตุเกสหมู่บ้านอังกฤษหมู่บ้านฝรั่งเศสนะครับอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานอกเกาะเมืองนะครับที่จังหวัดอยุธยากรุงศรีอยุธยาแต่ว่าแน่นอนเมื่อถึงปลายสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับมันก็มีการปิดประเทศเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญนะครับเพราะว่ามีเรื่องของศาสนาการค้าขายกับชาวตะวันตกเองเนี่ยก็ซบเซาไปในระยะหนึ่งนะครับก่อนที่จะค่อยๆกลับมาฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยกรุงศรีอยุธยาเองก็กลายเป็นเมืองท่าซึ่งต้อนรับชาวตะวันตกมากหน้าหลายตาเต็มไปหมดเลยแน่นอนพอกรุงแตกชาวตะวันตกจำนวนหนึ่งก็กระจัดกระจายนะครับเพราะว่าสถานการณ์สงครามเนี่ยมันทำให้การค้าการลงทุนมันไม่เกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานีนะครับก็มีการพระราชทานที่ดินนะครับให้กับชาวตะวันตกที่กลับเข้ามาค้าขายโดยชาวตะวันตกกลุ่มแรกเลยนะครับที่เข้ามาแล้วก็ช่วยสมเด็จพระเจ้าตากในการที่จะสู้รบด้วยเนี่ยนะครับก็คือชาวโปรตุเกสเพราะฉะนั้นสมเด็จพระเจ้าตากนะครับหรือว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีเองเนี่ยก็พระราชทานที่ดินนะครับให้ชาวโปรตุเกสเนี่ยสามารถที่จะตั้งชุมชนอยู่ใกล้ๆกับชุมชนจีนบริเวณนี้เองชาวโปรตุเกสก็เลยสร้างโบสถ์คาทอลิกขึ้นมาโบสถ์แรกนะครับจริงๆก็ไม่ใช่โบสถ์แรกนะครับเป็นโบสถ์ที่มีอยู่แล้วแต่ว่าฟื้นฟูขึ้นมาใหม่นะครับก็คือโบสถ์ซานตาครูซนะครับในปี2312นะครับซึ่งก็อยู่ในบริเวณที่ชาวโปรตุเกสก็มาอาศัยอยู่ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แหละในสมัยที่กรุงธนบุรีเองเนี่ยตอนนั้นยังเป็นเมืองธนบุรีสินสมุทรที่เป็นเมืองท่าค้าขายของกรุงศรีอยุธยาเพราะนั้นชุมชนตรงวัดซานตาครูซนะครับชุมชนคาทอลิกแห่งนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นชุมชนที่ชาวคาทอลิกนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวยุโรปชาวไทยที่เข้ารีดนะครับหรือว่าชาวจีนนะครับที่นับถือศาสนาคริสต์เองก็มาอยู่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นในบริเวณที่ชาวโปรตุเกสอยู่เนี่ยก็เลยมีชุมชนชาวจีนด้วยนะครับเรียกว่าชุมชนกุฏีจีนและตอนหลังเนี่ยพอจำนวนชาวตะวันตกที่อยู่บริเวณนี้มากยิ่งขึ้นนะครับก็มีการขยายตัวออกไปนะครับแล้วก็ไปตั้งโบสถ์ใหม่อีกโบสถ์หนึ่งนะครับก็คือโบสถ์เขาเรียกว่าพระแม่รูปประคำนะครับหรือว่า Calvary's นะครับ Calvary's นี่คนไทยตอนนั้นก็ออกเสียงว่าเป็นกาลาวานะครับก็เลยเกิดวัดกาลาวาขึ้นในบริเวณย่านถนนเจริญกรุงโปรตุเกสเองนะครับในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เองเนี่ยในหลวงรัชกาลที่1 นะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเองนี่ก็พระราชทานที่ดินนะครับให้ตั้งโกดังให้ตั้งโรงเก็บสินค้านะครับโรงเก็บสินค้าเหล่านี้เนี่ยชาวโปรตุเกสก็บอกว่ามันอยู่เป็นโกดังเรียงกับริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับมองว่ามันเหมือนกับสร้อยประคำนะครับที่โกดังก็เหมือนกับลูกประคำนะครับแม่น้ำก็เป็นสายร้อยนะครับก็เลยเรียกบริเวณนี้ว่า Rosaries นะครับ Rosaries หรือว่าสร้อยประคำซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยบริเวณนี้ก็คือบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงที่ใกล้กับสถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกสนะครับก็เรียงกันมาเลยนะครับสถานทูตโปรตุเกสสถานทูตฝรั่งเศสแล้วก็สถานทูตอังกฤษนะครับแต่เป็นสถานทูตอังกฤษหลังแรกนะครับไม่ใช่หลังปัจจุบันที่ย้ายออกมาแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยสถานทูตเหล่านี้นะครับก็จะอยู่ในบริเวณที่เปิดเป็นชุมชนใหม่เลยนะครับอยู่ทางฝั่งกรุงเทพที่อยู่ลงมาทางด้านแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไกลออกมาจากทางฝั่งของพระบรมมหาราชวังเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วแหละว่าชุมชนชาวตะวันตกเองเนี่ยก็เริ่มมีพื้นที่อยู่หลายๆพื้นที่โดยในสมัยของรัชกาลรัชกาลที่3นะครับซึ่งการค้าของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยก็ถึงจุดพีคสุดๆเนี่ยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็มีชาวอังกฤษนะครับเข้ามาเช่าที่ดิน
เช่าที่ดินก็มาเช่าที่ดินของแน่นอนขุนนางซึ่งดูแลเรื่องของการค้าต่างพระเนตรพระกันอีกคนด้วยนะครับก็คือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์หรือว่าดิษฐ์บุญนาคนะครับคนอังกฤษคนนี้ชื่อว่าโรเบิร์ตฮันเตอร์นะครับเพียงแต่ว่าคนไทยตอนนั้นก็คงจะ เรียกคำว่าฮันเตอร์ไม่สะดวกปากนะครับก็เรียกนายหันแตรนะครับนายฮันเตอร์หรือว่านายหันแตรเองเนี่ยก็มาสร้างสิ่งที่กลายเป็นโรงแรมนะครับกลายเป็นโรงงานกลายเป็นโกดังเก็บสินค้าแล้วก็ห้างขายสินค้าด้วยนะครับโรเบิร์ตฮันเตอร์เนี่ยก็เปิดห้างขายสินค้าที่คนไทยเรียกกันว่าห้างหันแตรนะครับแต่ว่าชาวต่างชาติตะวันตกที่เดินทางเข้ามาในกรุงเทพแล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นโรงแรมอยู่อาศัยจะเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่า British Factories นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เลยทำให้นายหันแตรหรือว่านายโรเบิร์ตฮันเตอร์เนี่ยก็ได้รับพระราชทานยศด้วยนะครับเป็นหลวงอาวุธวิเศษประเทศพาณิชย์นะครับก็แน่นอนก็คือบอกว่าโอ้เขาเอาปืนมาขายนะเขามาจากค้าขายก็เลยเป็นประเทศพาณิชย์นะครับก็ตั้งอยู่แถววัดประยูรวงศาวาสนะครับบริเวณที่เราเรียกว่าตรงฝั่งทนนะครับฝั่งตรงข้ามกับฝั่งพระนครบริเวณกุฏีจีนนะครับก็จะใกล้ๆกับโบสถ์ของโปรตุเกสวัดซานตาครูซตรงนี้ด้วยนะครับเพราะเราก็จะเห็นแล้วแหละว่ากรุงเทพเองเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีคนอยู่กันมากมายอันนี้คาทอลิกไปแล้วนอกจากคาทอลิกแล้วก็ยังมีกลุ่มของโปรเตสแตนต์ด้วยนะครับกลุ่มของโปรเตสแตนต์เนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ทางฝั่งวัดซานตาครูซนะครับแต่ว่ามาตั้งบริเวณที่อยู่ในวัดเกาะครับวัดเกาะปัจจุบันนี้เรียกวัดสัมพันธวงศ์สารามนะครับวัดสัมพันธวงศ์สารามก็อยู่ใกล้ๆกับสำเพ็งนะครับเพราะฉะนั้นคนจีนคนอังกฤษคนอเมริกันโปรเตสแตนต์เนี่ยก็จะอยู่กันในบริเวณนี้นะครับอยู่สองข้างทางแล้วก็ถ้าเราอยากจะเรียนรู้เรื่องราวของกลุ่มของชาวตะวันตกที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าเรื่องราวที่มหัศจรรย์ที่สุดแล้วก็เกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นในยุคของผู้ชาย3คนครับผู้ชาย3คนนี้เกิดในเวลาไล่เลี่ยกันเลยครับคนหนึ่งก็แน่นอนเป็นเจ้าฟ้านะครับนั่นก็คือล้นเกล้ารัชกาลที่4ล้นเกล้ารัชกาลที่4เนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับทรงประสูตินะครับจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยแล้วก็สมเด็จพระศรีสุริยันธราบรมราชินีนะครับซึ่งก็ท่านเองเนี่ยก็พระราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2347นะครับหรือว่าปี1804นะครับพระองค์ก็ประสูติในพระบรมมหาราชวังในบางกอกนะครับหรือว่ากรุงเทพเมืองหลวงของสยามตอนนั้นนะครับแล้วก็ถูกเรียกพระนามในตอนเด็กๆว่าทูลกระหม่อมฟ้าใหญ่ในปีเดียวกันนะครับ1804อีกซีกโลกนึงเลยนะครับที่รัฐนิวยอร์กนะครับมลรัฐนิวยอร์กนะครับไม่ใช่นิวยอร์กซิตี้นะครับมลรัฐนิวยอร์กก็ขึ้นไปทางตอนบนของประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ชายอีกคนนึงก็เกิดครับในมลรัฐนิวยอร์กนี่แหละนะครับผู้ชายคนนี้ชื่อว่าแดนบิชแบรดลีย์ซึ่งแน่นอนครับว่าแบรดลีย์เนี่ยคนไทยออกเสียงยากครับคนไทยก็เลยเรียกนายคนนี้ว่าปลัดเล่นะครับหรือว่าบลัดเล่นะครับหมอบลัดเล่หรือว่าแบรดลีย์เนี่ยก็เกิดขึ้นที่นิวยอร์กนะครับในสหรัฐอเมริกาปี1804ถัดมาอีกปีนึงครับปี1805หรือว่า2348ผู้ชายอีกคนนึงก็เกิดที่เมืองโกโดประเทศฝรั่งเศสนะครับผู้ชายคนนี้ชื่อว่าชองบัปติสปาเลกัวนะครับซึ่งเดี๋ยวคนไทยจะรู้จักกันในนามสังฆราชปาเลกัวผู้ชาย3คนนี้เกิดขึ้นใน3มุมของโลกถูกต้องไหมครับคนหนึ่งเกิดเป็นเจ้าฟ้าอยู่ในกรุงเทพอีกคนหนึ่งเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาประเทศที่เพิ่งเกิดใหม่ณเวลานั้นนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเกิดขึ้นที่ยุโรปนะครับฝรั่งเศสเวลาก็เดินผ่านไปเรื่อยๆนะครับล้นเกล้ารัชกาลที่4เองก็ได้รับการศึกษาแบบไทยนะครับปี2361เนี่ยล้นเกล้ารัชกาลที่4ก็ออกผนวดเป็นเนนนะครับผนวดที่พระบรมมหาราชวังนะครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามหลังจากนั้นก็ไปจำพรรษานะครับอยู่ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ก็บวชเนนอยู่ประมาณ7เดือนนะครับหลังจากนั้นก็กลับมาอยู่ที่พระราชวังเดิมเป็นคล้ายๆกับเตรียมขึ้นละนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับพอถึงปี2368นะครับจากท่านบวชเนนตอนอายุ14นะครับผ่านมาอีก7ปีล้นเกล้ารัชกาลที่4ก็ออกผนวดเป็นพระสงฆ์นะครับคราวนี้เป็นพระสงฆ์ละจำวัดอยู่ที่วัดมหาธาตุเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพอถึงเวลานั้นท่านเองก็เดินทางไปจำพรรษาอยู่ที่วัดราชาธิวาสราชวรวิหารซึ่งที่วัดราชาธิวาสราชวรวิหารนี่แหละครับเป็นที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าถัดจากวัดราชาธิวาสจำได้ไหมฮะถ้าเกิดเรามองภาพณปัจจุบันวัดราชาธิวาสเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆห้องสมุดแห่งชาติ
พอถัดจากหอสมุดแห่งชาติไปเราก็จะเจอชุมชนของชาวตะวันตกอีกหนึ่งชุมชนครับชุมชนนั้นก็มีโบสถ์คริสต์นะครับคาทอลิกด้วยนะครับก็คือโบสถ์คอนเซปชันซึ่งโบสถ์คอนเซปชันนี่แหละจะเป็นที่อยู่ของชาวเขมรที่นับถือคาทอลิกชาวเวียดนะชาวยวนที่นับถือแคทอลิกชาวโปรตุเกสและชาวยุโรปที่นับถือแคทอลิกก็จะมาอยู่ชุมนุมกันที่โบสถ์คอนเซปชันซึ่งในช่วงเวลาไล่เรียกกันเลยครับกับที่ล้นเกล้ารัชกาลที่4ออกผนวดเป็นวัดแล้วก็จำพรรษาอยู่ที่วัดราชาธิวาสราชวรวิหารที่กรุงปารีสครับชองบัพติสต์ปาเลกัวก็ตัดสินใจออกบวชเป็นบาทหลวงด้วยนะครับในปี2371เพียงแค่3ปีเท่านั้นนะครับหลังจากที่ล้นเกล้าชั้นที่4ทรงออกผนวดนะครับปาเลกัวออกบวชเป็นบาทหลวงของคณะมิตรสังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสครับแล้วก็ได้รับมิชชั่นให้เดินทางมาเผยแผ่ศาสนายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะฉะนั้นหลังจากบวชในปี2371 2372ครับปาเลกัวก็เดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครหรือว่าตอนนั้นเราเรียกว่าบางกอกนะครับแล้วก็มาเป็นบาทหลวงอยู่ที่วัดคอนเซปชั่นเพราะฉะนั้นความใกล้ชิดของวัดระหว่างวัดราชาธิวาสที่เป็นชาวพุทธกับวัดคอนเซปชันที่เป็นชาวแคทอลิกเนี่ยก็เริ่มเกิดขึ้นล้นเกล้ารัชกาลที่4เองซึ่งก็มีพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะครับก็เดินทางไปมาหาสู่นะครับแล้วก็เริ่มสนิทสนมกับสังฆราชปาเลกัวในเวลาไม่นานต่อจากนั้นครับอีกแค่2ปีเท่านั้น2372นะครับ2372เนี่ยบลัดลีย์เองนะครับหรือว่าบลัดเลย์เองเนี่ยก็เริ่มรู้สึกอยากจะเดินทางออกเผชิญผจญภัยในโลกกว้างแต่วิธีการที่จะได้ติดตามคณะนักบวชออกไปเดินทางในอีกซีกโลกหนึ่งที่เอกโซติกมากๆเนี่ยตอนนั้นวิธีการเผยแผ่ศาสนาของลัทธิโปรเตสแตนต์เนี่ยไม่ใช่การขายพระเจ้าครับแต่ขายวิทยาศาสตร์ขายเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นการเป็นคณะแพทย์ที่สามารถที่จะรักษาพยาบาลให้บริการทางด้านสาธารณสุขกับคนทุกคนได้และระหว่างที่คนเข้ามาขอการรักษาพยาบาลระหว่างที่พักฟื้นก็ค่อยๆสอนเรื่องของศาสนาก็เป็นที่นิยมมากๆในสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นพอถึงปี1832นะครับหรือว่าปี2373เนี่ยแบดลีย์เองก็เริ่มเห็นทางแล้วว่าเอ๊ะถ้าอยากจะเป็นหมอก็ต้องไปเรียนหมอสิเพราะฉะนั้นแบดลีย์ก็เริ่มไปฟังบรรยายวิชาแพทย์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับจนกระทั่งถึงปี1833นะครับพุทธศักราช2376แบดลีย์เองก็จบวิชาแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กแล้วก็เริ่มต้นเข้าทำงานกับคณะกรรมการพันธกิจคริสตจักรโพ้นทะเลหรือว่า American Board of Commissioner for Foreign Missions นะครับและหลังจากนั้นอีก2ปีนะครับหลังที่จะได้เทรนทางด้านศาสนาต่อยอดจากการที่ได้เทรนทางด้านแพทยศาสตร์เนี่ย2378ครับ1835แบดลีย์ก็เดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเห็นแล้วนะครับชุมชนของชาวต่างชาติที่อยู่เรียงร้อยใกล้ๆกันเลยครับแบดลีย์เริ่มเปิดสำนักงานครั้งแรกเนี่ยรักษาพยาบาลคนไข้อยู่แถวๆวัดเกาะสัมพันธวงศ์ใกล้ๆกับชุมชนชาวจีนเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรกเลยนะครับที่หมอแบดลีย์อยากที่จะเผยแผ่ศาสนาให้เขามาเป็นโปรเตสแตนต์ด้วยก็คือชาวจีนโพ้นทะเลเพราะนั้นก็เปิดกิจการอยู่ที่เขาเรียกโอสถสารานะครับก็คือรักษาโรคเนี่ยอยู่ที่วัดเกาะนะครับวัดสัมพันธวงศ์แถวๆสำเพ็งในขณะที่ปาเลกัวเองนะครับก็มาเป็นบาทหลวงอยู่ที่โบสถ์คอนเซปชันละนะครับใกล้ๆโบสถ์คอนเซปชันเจ้าฟ้าอีกพระองค์หนึ่งนะครับในสมัยของล้นเกล้ารัชกาลที่3นะครับสมเด็จพระนางเจ้าเจ้าอยู่หัวเจ้าฟ้าองค์นั้นก็คือเจ้าฟ้าที่ต่อมาเจ้าฟ้ามงกุฎนะครับซึ่งจะกลายเป็นล้นเกล้ารัชกาลที่4เนี่ยก็ออกผนวดอยู่ที่วัดราชาธิวาสเพราะฉะนั้นถึงเวลานี้เราเริ่มเห็นแล้วล่ะครับว่าความสัมพันธ์ของผู้ชาย3คนนี้ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าของสยามไปตลอดกาลเขาเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กันโดยการมีศาสนาเป็นตัวเชื่อมและนอกจากศาสนาแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นตัวเชื่อมของคน3คนนี้ด้วยก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของภาษาล้นเกล้ารัชกาลที่4ครับแน่นอนสมัยนั้นเองเนี่ยประเทศไทยเราก็ค้าขายนะครับสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่ผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วแหละว่าทรงเก่งมากนะครับในเรื่องของการค้าสัมเภากับชาวจีนแล้วก็แน่นอนจากการติดต่อกับพ่อค้าชาวจีนทั้งหลายเนี่ยก็ทำให้เห็นโลกกว้างครับแล้วก็รู้ว่าตอนนี้เนี่ยลัทธิล่าอาณานิคมกำลังเดินทางมาถึงละลัทธิล่าอาณานิคมที่เดินทางมาถึงก็ทำให้จีนแพ้สงครามกับอังกฤษพม่าแพ้สงครามกับอังกฤษ
พราะฉะนั้นเจ้าฟ้าพระองค์ที่กำลังบวชอยู่หรือเจ้าฟ้ามงกุฎที่กำลังบวชอยู่เองก็เริ่มต้นรู้แล้วแหละว่าทางหนึ่งที่จะต้องทำให้ได้ก็คือเรียนรู้ภาษาอังกฤษเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรียนรู้เทคโนโลยีเพราะฉะนั้นการแลกเปลี่ยนความคิดของคน3คนนี้ก็เลยเกิดขึ้นครับผมขออนุญาตเริ่มต้นจากชองแบปทิสต์ปาเลกัวก่อนละกันนะครับชองแบปทิสต์ปาเลกัวเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับว่าเดินทางเข้ามาถึงวัดคอนเซปชันนะครับแล้วก็มาปรับปรุงโบสถ์แห่งนี้ซึ่งโบสถ์แห่งนี้เนี่ยมันทรุดโทรมไปมากนะครับโบสถ์คอนเซปชันเนี่ยถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วก็ถูกทิ้งร้างนะครับเพราะฉะนั้นชองแบปทิสต์ปาเลกัวเองเนี่ยก็เข้ามานะครับแล้วก็พัฒนาโบสถ์แห่งนี้ขึ้นมาใหม่แล้วก็เนื่องจากเขามีความดีความชอบนะครับในการที่พัฒนาโบสถ์แห่งนี้ขึ้นมาแล้วก็อยู่อาศัยโบสถ์แห่งนี้เป็นเวลานานนะครับเดินทางมาถึงบางกอกตั้งแต่ปี2372นะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ9ปีนะครับพัฒนาโบสถ์แห่งนี้ขึ้นมาพอถึงปี2381ท่านก็เลยได้รับตำแหน่งเป็นอธิการวัดคอนเซปชั่นและเมื่อท่านปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโบสถ์คอนเซปชั่นให้มันทันสมัยให้มันหรูหรามากยิ่งขึ้นท่านก็ย้ายตัวเองไปอยู่ที่โบสถ์อัสสัมชัญนะครับในปี2381ด้วยคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast เพราะฉะนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับคุณปาเลกัวนะครับหรือว่าชองปาทิสปาเลกัวเนี่ยนะครับก็ได้ตำแหน่งขึ้นมานะครับตำแหน่งสำคัญนะครับก็คือท่านได้เป็นประมุขมิตรสังสยามนะครับและท่านยังได้เป็นตำแหน่งอุปประมุขนายกนะครับหรือว่าวิคาร์เจเนอเรลนะครับให้ดูแลดินแดนสยามด้วยนะครับท่านเองก็ดูแลพื้นที่ตรงนี้อยู่ต่อเนื่องยาวนานนะครับการอยู่ต่อเนื่องยาวนานเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ท่านเนี่ยได้เอาความรู้ที่ท่านเรียนในเรื่องของภาษาไทยมาแต่งนะครับและในที่สุดประเทศไทยก็มีพจนานุกรม4ภาษาขึ้นมาเป็นครั้งแรกครับพจนานุกรม4ภาษานี้แต่งโดยชองปาติสปาเลกัวหรือว่าสังฆราชปาเลกัวเนี่ยท่านใช้ชื่อว่าสัพพพจนภาษาไทยสัพพพจนภาษาไทยเนี่ยเป็นพจนานุกรม4ภาษาเล่มแรกของประเทศไทยนะครับโดย4ภาษานี้ก็คือภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและภาษาละตินเพราะฉะนั้นแน่นอนครับสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งตอนนั้นก็ออกผนวดนะครับเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดราชาธิวาสซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกันกับวัดคอนเซปชันนี่แหละก็ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เรียนรู้ภาษาละตินจากสังฆราชปาเลกัวเช่นเดียวกันนะครับกับความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์เพราะในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเป็นมิชชันนารีเนี่ยก็คือการได้รับการศึกษานะครับพระสงฆ์ของชาวแคทอลิกหลายๆคนเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เป็นนักปราชญ์เป็นนักวิชาการนะครับแล้วก็ต้องการที่จะท่องโลกเพราะฉะนั้นเมื่อท่องโลกแล้วก็ยังมีความสนใจในเรื่องของดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านมีความรู้มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์นี่แหละก็เลยทำให้สังฆราชปาเลกัวเนี่ยเอาวิชาการทางด้านการถ่ายรูปการชุบโลหะเนี่ยมาสอนให้กับอีลิตนะครับหรือว่ากลุ่มที่เป็นไฮโซสมัยนั้นเนี่ยได้เรียนรู้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎนะครับเพราะฉะนั้นในวัดคอนเซปชันตอนนี้เนี่ยก็มีการจัดพิมพ์ละมีการตั้งโรงพิมพ์นะครับมีการจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์แล้วก็พอมาถึงปี2397นะครับ2397เองเนี่ยปาเลกัวเองก็ถึงเวลาที่จะต้องเดินทางกลับไปที่ฝรั่งเศสนะครับพอเดินทางกลับไปที่ฝรั่งเศสเนี่ยแน่นอนด้วยความที่สนิทสนมกับสยามมากแล้วนะครับอยู่สยามมาตั้งแต่ปี2372พอถึง2397เดินทางกลับฝรั่งเศสเองเนี่ยก็เดินทางกับฝรั่งเศสพร้อมกับนำเอาพระราชสารของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเองเนี่ยนะครับท่านทรงผนวดในปี2368ก็จริงแต่พอถึงปีพุทธศักราช2394 3ปีก่อนที่ปาเลกัวจะเดินทางกับฝรั่งเศสเนี่ยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ขึ้นครองราชละเพราะฉะนั้นเมื่อขึ้นครองราชแล้วความที่เป็นสหายสนิทกันกับชองปาติสปาเลกัวเนี่ยการเดินทางกับฝรั่งเศสของสังฆราชปาเลกัวก็เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สยามเนี่ยได้นำพระราชสารของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไปถวายสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่9ซึ่งตอนนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาไม่ได้อยู่ที่โรมนะครับแต่สมเด็จพระสันตะปาปาณเวลานั้นปาปิอุสที่9เนี่ยประทับอยู่ที่ฝรั่งเศสดังนั้นหนังสือ3เล่มที่ได้รับการตีพิมพ์ที่โรงพิมพ์ของวัดคอนเซปชั่นที่เกี่ยวกับเรื่องราวของประเทศไทย
ก็เลยถูกนำไปเผยแพร่ที่ฝรั่งเศสด้วยนะครับหนังสือเล่มแรกก็เป็นจดหมายเหตุนะครับที่สังฆราชปาเลอกัวเขียนเอาไว้นะครับเรียกว่าเล่าเรื่องกรุงสยามนะครับก็เป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับหนังสือเล่มที่2ก็คือพจนานุกรม4ภาษานะครับสัพพะพจนะภาษาไทยภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและภาษาละตินแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีหนังสือเรียนไวยากรณ์ภาษาไทยด้วยนะครับที่ปาเลอกัวก็เขียนนะครับแกรมมาติกาไทยเพราะนั้นหลังจากนี้เองนะครับท่านเองก็เป็นบุคคลสำคัญบุคคลหนึ่งเลยนะครับที่นำเอาเรื่องราวของไทยไปเผยแพร่แล้วด้วยความที่มันเป็นหนังสือที่พิมพ์แล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะเผยแพร่ไปได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นปาเลอกัวเองที่เป็นสมเด็จพระสังฆราชปาเลอกัวที่ได้ดูแลทางด้านเอเชียตะวันออกแล้วก็กรุงสยามเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในฝรั่งเศสนาน3ปีครับแต่แล้วท่านก็เลือกที่จะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยในปีพุทธศักราช2399ในระหว่างที่สังฆราชปาเลอกัวอยู่ที่ฝรั่งเศสเหตุการณ์ที่สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งในประเทศไทยแล้วก็ล้นเกล้ารัชกาลที่4เองก็ทรงเรียนรู้จากศาสตร์ของตะวันตกอ่ะแล้วก็รู้ว่าจริงๆแล้วประเทศเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นเมืองขึ้นเพราะว่าจริงๆฝรั่งต้องการจากเราคือต้องการค้าขายต้องการวัตถุดิบไม่ได้ต้องการเมืองขึ้นหรอกทำสงครามมันต้นทุนสูงเกินไปเพียงแต่ว่าการค้าในรูปแบบในอดีตที่ผูกขาดโดยสำนักพระราชวังโดยกระทรวงการคลังเท่านั้นเนี่ยมันไม่เอื้อกับการค้าของฝรั่งระบบการค้ามันไม่เป็นมาตรฐานสากลเพราะฉะนั้นแทนที่จะเสียเมืองเหมือนพม่าเสียเมืองเหมือนจีนล้นเกล้าชั้นที่4รู้ดีไปกว่านั้นครับว่าทางที่ดีที่สุดคือรีบทำสัญญาและปฏิรูปเศรษฐกิจประเทศซะนั่นก็เลยทำให้ล้นเกล้าชั้นที่4ซึ่งตอนนั้นก็ใช้ภาษาละตินได้ใช้ภาษาอังกฤษได้แล้วเนี่ยเชิญให้ผู้สำเร็จราชการของอังกฤษที่เกาะฮ่องกงเดินทางมาประเทศไทยครับซึ่งบุคคลคนนั้นก็คือเซอร์จอห์นบาริงแล้วเราก็ใช้เซอร์จอห์นบาริงเนี่ยแหละครับล้นเกล้าชั้นที่4ก็พระราชทานตำแหน่งให้กับเซอร์จอห์นบาริงนะครับให้กลายเป็นพระสยามมานุกูลกิจสยามมิตรมหายศนะครับก็คือพระราชทานบรรยาศักดิ์ให้เป็นพระยาเลยพระยาสยามมานุกูลกิจสยามมิตรมหายศในการที่ทำหน้าที่ที่จะเป็นสื่อกลางในการที่จะเจรจาความเมืองจนในที่สุดเราได้หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีประเทศอังกฤษและประเทศสยาม Treaty of Friendships and Commerce Between the British Empire and the Kingdom of Siam หรือที่เรานิยมเรียกกันว่าสนธิสัญญาเบาริงซึ่งสนธิสัญญาเบาริงก็เปลี่ยนโฉมหน้าการค้าระหว่างประเทศไทยตลอดไปนะครับให้กลายเป็นการค้ามาตรฐานเดียวกันกับยุโรปแล้วเราก็เลยรอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษไปได้ซึ่งแน่นอนตอนนั้นฝรั่งเศสเองเราก็ไม่ได้คำนึงถึงมากนักนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาเดียวกันแถวๆนั้นเนี่ยฝรั่งเศสก็เพิ่งจะปฏิวัติฝรั่งเศสไปนะครับระบบนโปเลียนเองก็คงยังไม่ได้เกิดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็ยังวางใจอยู่ว่าฝรั่งเศสที่มีสงครามกลางเมืองเนี่ยคงจะไม่มาลุกลามเราแต่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นปัญหาต่อนะครับในสมัยของล้นเกล้ารัชกาลที่5เรากลับมาที่สังฆราชปาเลอกัวต่อนะครับสังฆราชปาเลอกัวก็อยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับ3ปีเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยพุทธศักราช2399นะครับแล้วก็มาอยู่ที่โบสถ์อัสสัมชัญนะครับจนถึงปีพุทธศักราช2405นะครับก็คือมาอยู่ที่เมืองไทยได้6ปีเสียชีวิตในอายุ57ปีนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยศพของสังฆราชปาเลอกัวก็ยังฝังอยู่ในประเทศไทยนะครับอยู่ที่โบสถ์คอนเซปชั่นเพราะฉะนั้นวันที่ท่านเสียชีวิตเองเนี่ยโอ้โหสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งก็ถือว่าปาเลอกัวเนี่ยเป็นพระสหายนะครับก็ให้มีการจัดพิธีศพอย่างสง่างามที่สุดพระราชทานเรือหลวง2ลำเลยนะครับนำขบวนบรรทุกหีบศพจากโบสถ์อัสสัมชัญให้เดินทางตามแม่น้ำเจ้าพระยาไปยังโบสถ์คอนเซปชันเพื่อที่จะเอาศพของสังฆราชปาเลอกัวไปฝังก็จบชีวิตของชาวฝรั่งเศสที่มาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งต่างๆมากมายอีกคนหนึ่งซึ่งผมบอกว่าเกิดแล้วก็อยู่ในร่วมสมัยเดียวกันด้วยแล้วก็ถือเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ถ่ายทอดศิลปะวิทยาการแล้วก็เทคโนโลยีทำให้เกิดสิ่งพิมพ์ที่เป็นตัวอักษรไทยที่คิดค้นแล้วก็เผยแพร่มากที่สุดนะครับจริงๆตัวอักษรไทยที่มาจากการพิมพ์เนี่ยมีก่อนหน้าเขาแล้วแต่คนคนนี้ทำให้มันกว้างขึ้นมากกว่านั้นอีกเพราะว่าเขาจดบันทึกหลายๆอย่างเป็นภาษาไทยด้วยนั่นก็คือหมอบลัดเลย์หรือว่าแดนบีชแบดลีย์นะครับผมบอกแล้วว่าแดนบีชแบดลีย์เนี่ยเกิดขึ้นในปี1804นะครับปีเดียวกับที่ล้นเกล้าชั้นที่4ประสูตินะครับแต่ว่าไปเกิดที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในปีที่ล้นเกล้าชั้นที่4ออกผนวดนะครับที่วัดราชาธิวาสราชวรมหาวิหารเนี่ยแดนบีชแบดลีย์เนี่ยก็เริ่มต้นเรียนวิชาแพทย์นะครับในปี2373นะครับแล้วก็สำเร็จการศึกษาในปี2376
พอถึงปี2378นะครับดัตลีย์ในฐานะที่เป็น American Board of Commissioner for Foreign Mission เนี่ยก็เดินทางถึงบางกอกหลังจากที่เดินทางถึงบางกอกเองเนี่ยนะครับหมอดัตลีย์เองก็เริ่มตั้งโอสถศาลานะครับรักษาพยาบาลแล้วก็เผยแผ่ศาสนาอยู่ที่ใกล้ๆกับวัดสัมพันธวงศ์มาสมัยก่อนเรียกวัดเกาะนะครับอยู่ที่สำเพ็งแต่ว่าตอนหลังเนี่ยทางการไทยเองก็มองว่าเอไปรักษาคนจีนคนจีนที่เคยพึ่งประเทศไทยก็อาจจะไปพึ่งฝรั่งแล้วเดี๋ยวจะรวมพลังกับฝรั่งแล้วกลายเป็นภัยทางด้านความมั่นคงหรือเปล่าดังนั้นก็เลยมีการกดดันนะครับให้เจ้าของที่ดินที่คณะมิชชันนารีของอเมริกามาตั้งโอสถศาลาเนี่ยบอกว่าไม่ให้เช่าที่ละนะครับเพราะฉะนั้นหมอบัดดี้แล้วก็คณะมิชชันนารีของโปรเตสแตนต์อเมริกาเนี่ยก็เลยย้ายนะครับออกจากวัดเกาะสัมพันธวงศ์เนี่ยไปอยู่แถวแถวกุฏีจีนซึ่งเป็นย่าของชาวโปรตุเกสนะครับแล้วก็ไปเช่าบ้านนะครับซึ่งคนที่ให้เช่าบ้านก็คือเจ้าพระยาพระคลังสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์หรือว่าดิษฐ์บุญนาคแถวแถววัดประยูรวงศ์สาวาสนะครับซึ่งก็แน่นอนบริเวณนั้นนอกจากจะมีพื้นที่ของหมอบัตเดย์แล้วก็มิชชันนารีอเมริกันแล้วจำได้ไหมครับที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านั้นก็คือมีหมอมีในห้างหันแตรนะครับในห้างหันแตรเองก็ตั้งร้านค้าอยู่แถวๆนี้ด้วยเพราะฉะนั้นตึกฝรั่งนะครับก็จะอยู่แถวๆบริเวณนี้แหละนะครับแถวๆวัดประยูรวงศ์สาวาสนะครับ British Factories นะครับห้างหันแตรของนายโรเบิร์ตฮันเตอร์นะครับแล้วก็โอสถศาลาของหมอแบดลีย์หมอแบดลีย์เองหรือว่าหมอบรัดเลย์เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญบุคคลหนึ่งเลยนะครับแล้วก็นำเอาวิทยาศาสตร์ทางด้านการแพทย์มาเผยแพร่ในประเทศไทยด้วยนะครับในฐานะหมอสอนศาสนาเองเนี่ยนะครับท่านเองก็เป็นคนที่เอาองค์ความรู้ในเรื่องของพระคัมภีร์ที่เป็นพระคัมภีร์โปรเตสแตนต์นี่แหละไปขอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นทรงผนวดอยู่ที่วัดราชาธิวาสราชวรมหาวิหารเพราะฉะนั้นนอกจากจะเทศก็คุยเรื่องการแพทย์คุยเรื่องวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับเพราะว่าหมอบัตเลเนี่ยนอกจากจะมีความรู้ทางด้านการแพทย์แล้วยังมีความรู้ทางด้านการพิมพ์ด้วยที่มีความรู้ทางด้านการพิมพ์มากๆก็เป็นเพราะว่าถึงจุดหนึ่งศาสนกิจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ไม่ให้การสนับสนุนคณะมิชชันนารีในสยามละก็เลยบอกให้คณะมิชชันนารีอเมริกันในสยามเนี่ยยกทีมเดินทางกลับหมอบัตเลย์เองไม่มีคณะมิชชันนารีก็ทำท่าว่าจะหมดตัวก็เลยเริ่มต้นต้องหาธุรกิจใหม่ทำธุรกิจใหม่ก็เกิดขึ้นจากการที่คณะมิชชันนารีทิ้งเครื่องพิมพ์แท่นพิมพ์เอาไว้ครับแท่นพิมพ์ที่เอาไว้พิมพ์ใบปลิวเผยแพร่ศาสนานั่นแหละครับหมอบัตเลย์ก็เลยหันมาทุ่มเทพัฒนาเรื่องของการพิมพ์จนในที่สุดสามารถที่จะประดิษฐ์อักษรไทยที่เราเรียกว่าอักษรบัตเลย์เหลี่ยมกับอักษรบัตเลย์กลมขึ้นมาได้แล้วก็เริ่มต้นรับจ้างพิมพ์เอกสารให้กับทางราชการสยามเพราะฉะนั้นตัวอักษรต่างๆนะครับที่ท่านได้ทำเนี่ยก็กลายเป็นบันทึกประวัติศาสตร์เพราะว่าหนังสือสำคัญนั่นก็คือหนังสือจดหมายเหตุหรือว่า Bangkok Recorders นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบันทึกสำคัญของประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยก็ถูกบันทึกแล้วก็ตีพิมพ์เผยแพร่โดยโรงพิมพ์ของหมอบัตเลย์หมอบัตเลย์เองมีชื่อเสียงมากนะครับในเรื่องของการผ่าตัดนะครับเคยผ่าตัดคนไข้จำนวนมากนะครับในอดีตไม่มีใครเชื่อนะครับว่าถ้าแขนขาดเนี่ยจะสามารถผ่าตัดแล้วจนเอาแขนข้างที่เสียเนี่ยออกไปแล้วมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แต่หมอบัตเลย์ทำสำเร็จหมอบัตเลย์อีกเรื่องนึงที่เก่งมากก็คือเรื่องของการรักษาต้อกระจกนะครับสามารถที่จะรักษาต้อกระจกให้กับอีลิตหลายๆคนในประเทศไทยได้นะครับแล้วก็หลังจากผ่าตัดต้อกระจกเสร็จก็ตัดแว่นด้วยในด้านโรงพิมพ์เองนะครับตัวพิมพ์ของหมอบัตเลย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวพิมพ์ที่เรียกบัตเลย์โค้งกับบัตเลย์เหลี่ยมเนี่ยถือว่าเป็นตัวพิมพ์ที่ไม่ได้เป็นลายมือแต่เป็นตัวพิมพ์ที่เป็นเลขาคณิตเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและหมอบัตเลย์เองก็ใช้ไอ้ตัวพิมพ์บัตเลย์กลมและบัตเลย์เหลี่ยมนี่แหละในการที่จะออกหนังสือจดหมายเหตุ The Bangkok Recorders ซึ่ง The Bangkok Recorders เนี่ยก็กลายเป็นหนังสือที่มีความสำคัญมากๆนะครับที่ทำให้คนไทยได้สืบทอดประวัติศาสตร์ของตัวเองหมอบัตเลย์เองนะครับหลังจากที่อยู่ในประเทศไทยมา10ปีนะครับภรรยาของหมอบัตเลย์ก็เริ่มป่วยเป็นวัณโรคแล้วก็เสียชีวิตเมื่อเป็นวัณโรคและเสียชีวิตปี2388เนี่ยหมอบัตเลย์ก็เลยพาลูก4คนเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปส่งเสียลูกจนเรียนจบพร้อมๆกับที่หมอบัตเลย์ก็แต่งงานใหม่
พอแต่งงานใหม่ก็มาใช้ชีวิตบ้านปลายของหมอบัตเลที่ประเทศไทยนะครับในปี2391เนี่ยหมอบัตเลก็กลับมาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับกิจการลงพิมพ์ของหมอบัตเลเนี่ยก็ถึงจุดพีคเนี่ยก็ปีสัก2395นะครับแล้วก็ตีพิมพ์งานพิมพ์สำคัญสำคัญอย่างที่ผมเล่าให้ฟังปาเลกัวนะครับเสียชีวิตในปี2405นะครับอายุ57ปี2411นะครับล้นเกล้ารัชกาลที่4ก็สวัสดิ์เสด็จสวรรคตแล้วก็ตามด้วย2416นะครับหมอบัตเลก็เสียชีวิตนะครับด้วยอายุ69ปีจะเห็นว่าจริงๆชีวิตของคน3คนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็ด้วยความที่ล้นเกล้ารัชกาลที่4เองท่านก็ทรงใฝ่รู้แล้วก็เรียนรู้จากบุคคลสำคัญเหล่านี้นั่นแหละทำให้เรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีทำให้เรื่องการพัฒนาองค์ความรู้ในมิติต่างๆในประเทศไทยเกิดขึ้นแล้วก็เผยแพร่ไปในวงกว้างจนในที่สุดทำให้เราสามารถที่จะถึงขนาดที่เซ็นสนธิสัญญาต่างๆกับอังกฤษได้แล้วเราก็รอดพ้นปากเกี่ยวปากกาจากการถูกยึดเป็นเมืองขึ้นได้ด้วยนี่แหละครับเรื่องราวที่สำคัญที่เกิดขึ้นในชุมชนชาวตะวันตกแต่นี่เป็นเพียงแค่เสี้ยวเดียวนะครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากกว่านี้แล้วก็เหมือนอย่างที่ผมย้ำมาตลอดว่าจริงๆแล้วกรุงเทพไม่ได้เกิดขึ้นจากคนไทยนะครับแต่กรุงเทพเกิดขึ้นจากการที่คนไทยอยู่ร่วมกันเป็นชุมนุมกับประชาคมนานาชาติและทำให้เมืองท่าทางเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งนี้กลายเป็นเมืองหลวงที่เจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยมาได้ยาวนานจนถึงปัจจุบัน240ปีแล้วครับสำหรับวันนี้เวลาของไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกหมดแล้วครับพบกับผมปิติศรีสนามและเล่ารอบโลกตอนใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter